ผู้ชมครับกลับมาแล้วกับการแข่งขัน BCL นะฮะท่านผู้ชมเรายังไม่หายกันไปไหนนะครับต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็แก้ปัญหากันได้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันซีซั่นที่29กันต่อครับใกล้จะจบแล้วนะฮะรอบรองชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างคุณเตชานกิจพบกับคุณเดสไนเปอร์ครับสวัสดีครับผมเดชื่อเกมการ์ดล็อตครับเอเกมสไนเปอร์ครับฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมเจชันเคสเลยนะครับระหว่างฝั่งเชียร์ด้วยครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟรีสไตล์นะครับในรอบรองนี้ก็จะมีการดราฟต์นักเตะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนักเตะทั้ง2ทีมนะฮะฝั่งคุณเดก็มากับแผน 4-3-1-2 นะครับผู้รักษาประตูเป็นเจโดจิดอดูนุมานะครับเซนเตอร์แบ็ก3คนครับจากซ้ายไปขวานะครับมาลองซาบูมาคาคามาร่าแล้วก็โวจินฟันไดครับแบ็กขวาฮาเวียร์เซนตินะครับแผงมิดฟิลด์3คนครับปาเวเนเวตปาติกเวล่าแล้วก็เอดิโอโดคาบาวิงก้านะครับเลโอนีเมสซี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับคูซูน่าก็ใช้เป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้อีกคนนึงจริงๆตัวเก่งของคุณเดก็จะเป็นลูมิเนเก้แต่ว่าดราฟต์ไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้โยฮันครับส่วนฝั่งคุณเต้นะครับก็ใช้กับแผน 4-3-1-2 ของซานโตสแผนเก่านะฮะผู้รักษาประตูเป็นมาร์กอันเดเทสเตเกนนะครับเซนเตอร์แบ็ก2คนครับก็มีลาเฟวาลานกับมิลานสกินเนียครับแบ็กซ้ายดาวิดเอลบาครับแบ็กขวามาร์กอสคาฟูครับแผงมิดฟิลด์3คนนะฮะก็มีพอปอกบาแฟงไลการ์ดเป็น DMF นะครับอีกคนนึงก็จะเป็นเซอร์โจบุสเกตนะครับผมมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับก็จะเป็นเชลฟลิกซ์นะครับผมส่วนคู่สุน่าก็เป็นมาโกฟานเบอร์เทนครับยืนคู่กับเดียโก้ฟอร์ลันครับเอาละครับ BCL ซีซั่นที่29รอบรองชนะเลิศคู่แรกครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณเดเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มากับชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับโมเดลของอินเตอร์มิลานครับส่วนคุณเตนะฮะก็มากับชุดเสื้อสีแดงครับโมเดลของแอตเลติโกมาดริดครับจังหวะแรกครับเอ็มบัปเป้ซัดเข้าไปเลยครับปูตะข่ายโอ้โหจังหวะแรกของเกมครับก็ขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วครับจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับคุณเดยิงเนี่ยตะข่ายแทบขาดครับโดนเบียดโดนกระแทกอยู่นะฮะแต่ว่าเอาเอ็มบัปเป้ไม่ลงครับท่านผู้ชมแหมจริงๆคู่สุดหน้าของเขาเนี่ยตัวเก่งก็จะเป็นเอ็มบัปเป้ยืนคู่กับลูมินิเก้นะฮะแต่ว่าวันนี้เอ็มบัปเป้ขาดลุงลุมครับโดนประกบ3คนโดนเหนี่ยว3คนแต่ว่าไม่ล้มครับไม่เสียหลักด้วยสวยงามครับดูฮะโดนเบียดโดนกระแทก1คนเอามาอยู่อ่ะมาอีกคนนึงเป็น2เอามาอยู่ครับสุดยอดเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับเป็นฝั่งของคุณเดนะฮะชื่ออาจจะคล้ายๆกันนะครับคุณเดกับคุณเตเดี๋ยวผมอาจจะพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะทำยังไงครับโดนไปเร็วแบบนี้ครับสกินเนียโยนยาวเป้าหมายอยู่ที่มาโกฟานเบอร์เทนครับไม่ถึงมงเคียวไม่ได้ครับไปเข้าทางเน็ตเวทเคาะมาด้านซ้ายครับเอ็มบัปเป้ฉีกมารับบอลด้านข้างแล้วจ่ายไปฉลับนิดนึงครับบอลกลับไปเป็นฝั่งคุณเตฮะจะสวนเลยหรือเปล่าครับบอลอยู่ที่ฟานบัตเทนชะงักที่หนึ่งรอเพื่อนครับฟิลิกซ์คืนมาที่ฟานบัตเทนครับไม่ผ่านฮะไปติดฟานไดนะครับทำเกมลุกขึ้นมาอีกแล้วครับคุณเดจะถ่ายไปด้านซ้ายครับมีฉลับนิดนึงครับยังได้อยู่ที่เน็ตเวทตวัดมาตรงกลางครับเอ็มบัปเป้จังหวะนี้เสียบอลให้กับสกินเนียไปครับแล้วจะสวนเลยหรือเปล่าครับคุณเตมาด้านขวาครับฟอรันยัดไปตรงกลางครับฟานไดดวลกับฟานบัตเทนครับฮอลแลนด์ด้วยกันนะครับเสียบอลให้กับฟานไดไปแล้วครับฟานบัตเทนสันติครับขามาวิงก้าอ้าวล้มไปทั้งคู่จิ้มไปแล้วโอ้ยจิ้มไปตรงๆแบบนั้นก็ไปโดนผู้เล่นของคุเตครับยัดมาที่ฟอร์ลันครับไหลมาให้กับไหลการ์ดครับเติมมาสูงทีเดียวครับแต่ว่าไม่ได้ยิงครับแล้วต้องรีบลงนะฮะ DMF นะครับไหลการ์ดเน็ตเวทวางยาวไปให้กับยอฮันครับสปีดดีแล้วจิ้มยังไงพลิกแล้วยิงโอ้โหติดบ็อกซ์กินเนี่ยแม่ยอฮันครับนี่เป็นลีเจนด์เพลเยอร์กาสีเหลืองนะครับทูเดย์ยังทำเกมลุกได้ต่อเนื่องครับเมสซี่เล่นสั้นๆให้กับโยฮันครับครับตวัดมาแล้วเอ็มบัปเป้จะพลิกยิงครับไปติดแฝงรายการลงมาช่วยได้ดีครับแล้วจะสวนได้เลยหรือเปล่าฮะไปที่ฟอร์ลันครับโอ้โหฟอร์ลันค่อนข้างที่จะฉีกออกไปด้านข้างบ่อยครั้งนะครับกลับคืนมาตรงกลางครับฟิลิกซ์เบิร์นจะให้กับฟานบัตเทนครับไปฉลับเวียร่าแล้วโอ้โหมีจุกด้วยครับแต่ไม่สนใจครับเล่นต่อก็เสียบอลไปครับคุณเตได้แก่ตัวอีกครั้งหนึ่งครับฟานบัตเทนไม้แล้วครับ1 2มาให้กับฟานบัตเทนยิงลูกนี้ติดแฟบดอนนารุมาโอ้ยตีเสมอไม่ได้ครับยิงจากระยะไกลครับจากมาโก้ฟานเบอร์เทนครับเพชรฆาตพายกระซิบแต่ว่ายังไม่เป็นประตูครับเป็นลูกเตะมุมครับบล็อกบาโยนเข้าไปคาร์เมลวิงก้ามงเคลียร์มาแถว2มีคาฟูโอ้โหไม่มีทางเลือกแล้วไม่ยิงครับบุสเกตเล่นสั้นๆครับเป็นตัวที่ดักอยู่แถว2เนี่ยเป็นตัวยิงไกลไม่ดีนะฮะก็เลยไม่มีทางเลือกครับต้องจิ้มเข้าไปด้านในแล้วเสียบอลไปเลยครับคุณเตแม่ถ้าเป็นคาร์ลอสก็อาจจะได้ลุ้นยิงไกลนะครับตัดเกมได้แล้วครับคอรันมีโอกาสที่แล้วซัดที่ซ้ายติดเตาครับอุ้ยยังไม่มีดวงครับคุณเต
โอ้โหคาร์มาล่าเบียดแล้วนะฮะแต่ว่าอัลฟอรันไม่อยู่นะครับได้ยิงแต่ว่ามันยังไปชนเสาครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณเดไม่สนใจแล้วครับสวนกลับแล้วครับเมสซี่ไหลมาให้กับโยฮันครับฟับวิ่งแหวกไปตรงกลางเดือดๆไปแล้วจิ้มแบบนี้โผล่เข้าไปเลยโอ้2-0ครับท่านผู้ชมโอ้โหบุรุษเทวดายิงประตูที่2ให้กับคุณเดครับแหมเกือบจะเสียประตูกลับกลายเป็นได้ประตูครับโยฮันครับเรียกผมว่าเทวดาท่านผู้ชมดูครับเทวดาจริงวิ่งแหวกไปตรงกลางดื้อแบบนั้นเลยครับนี่เป็นดิเจนพยัคฆ์สีเหลืองนะอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ไอคอนิกโมเมนต์ครับอย่างที่บอกนะฮะคุณเดเนี่ยตัวเก่งของเขาเป็นลูมินิเก้แต่ว่าโดนฝั่งของคุณมังดาฟไปนะครับก็เลยต้องใช้โยฮันครับแทนครับท่านผู้ชมแล้วทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับมาถึงตรงนี้นะฮะยิงประตูที่2ครับสุดยอดครับแหมเกือบจะเสียประตูแต่กลายเป็นได้ประตูไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคุณเตน่าจะมีเริ่มมีหงุดหงิดนิดนึงหรือเปล่าครับแต่ว่าสมาธิต้องคืนมาครับบอลนัดเดียวนะฮะมาอีกแล้วครับเมสซี่ครับคืนไปที่เมสซี่ครับแฉลบนิดนึงครับดักได้แล้วอ่ะต้องอย่างน้อยต้องเอาคืนมาได้สัก1ลูกครับคุณเตฟอรันครับโอ้โหเล่นกันแค่2คนครับตัวช่วยไม่มีครับแฉลบนิดนึงแต่ยังได้อยู่ที่ฟอรันเจอกับคามาร่าครับต้องถ่ายไปที่ด้านขวาครับฟินิกซ์มีโอกาสตัดเข้าไปด้านในแล้วสันติครับขวางได้ดีต้องเคลียร์ออกมาครับเคลียร์มาแม่นซะด้วยครับจะได้สวนด้วยเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเมสซี่โยนโคตรแม่นครับผู้ชมมาเอ็มบัปเป้ดวลกับสกิเนียร์ไหลไปครับบุรุษเทวดาจิ้มแล้วคืนเอ็มบัปเป้โอ้ติดเซฟยังไงยังมีตัวซ้ำหรือเปล่าครับเคลียร์ออกมาโอ้โหต้องเอาให้พ้นเขตอันตรายก่อนครับเตะเกือบไปครับโอ้โหเวียร่าสไลด์สวยครับผู้ชมยังไม่จบครับเกมยังไม่จบยังมาที่เมสซี่เอ็มบัปเป้โอ้โหยิงตรงกลางครับผู้ชมไปเข้ามือเตอร์เซเกนโอ้ยังไม่ได้ประตูที่3ครับจังหวะจบของคุณเดกะจะเอาแบบจุดชัวนะต่อบอลแบบยิงเน้นๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครับมาดูจังหวะนี้ต่อครับสวนขึ้นมาคุณเตงทำชิ่งไม่ผ่านครับยังได้อยู่ฮะยังมีโอกาสครับกำลังจะหมดครึ่งแรกอย่างน้อยเอาคืนมาได้สักลูกครับฟานบัตเทนง้างไปแล้วหูติดบล็อกฟานได้อีกแล้วโอ้ยฟานสองฟานนี่เจอกันทั้งเกมแน่นอนครับฟานได้กับฟานบัตเทนแล้ววันนี้ฟานได้เอาชนะฟานบัตเทนได้หลายครั้งแล้วนะฮะท่านผู้ชมทดเวลา0นาทีครับจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าครับต้องรีบตวัดมาข้างหน้าก็ไม่ทันครับหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนครับโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับคุณเตแต่ว่าดวงยังไม่มีครับ2ลูกที่ยิงนะฮะท่านผู้ชมไปแหมต้องบอกว่าติดเสาลูกนึงนะฮะแล้วก็เสียบเสาไปลูกนึงครับแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบฮะยังไม่เข้าเป็นประตูครับท่านผู้ชมฝั่งของคุณเตก็แหมตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับ2ลูกนะฮะอย่างที่บอกนะครับบอลนัดเดียวนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราจะไม่มีการแข่งขันแบบเจ้าเยือนในรอบรองชนะเลิศจนถึงนัดชิงนะครับแล้วก็นักเตะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ในสนามนะครับ22คนไม่ซ้ำกันเลยนะครับเดี๋ยวมีอีก2ทีมนะฮะ2ทีมนะครับนักเตะที่ดราฟมาก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับทั้งหมด4ทีมครับจังหวะแรกของเกมครึ่งหลังครับโยนไปอยู่ที่ฟอลันไม่ถึงครับจังหวะเคลียร์แล้วชิปก็ยังไม่ได้ผลสำหรับคุณเตนะครับจะสวนหรือเปล่าครับมาแล้วคุณเดไหลวันทูคืนไปที่โยฮันครับครับเบียดกับอาร์บาวันนี้อาราบาเอาชนะไปได้ครับอ้าวแต่ว่าขึ้นบอลไม่ดีครับไปเข้าทางคุณเดย์ครั้งหนึ่งครับให้โอกาสอีกรอบหนึ่งครับเน็ตแปดตรงนี้โอ้ยประตูที่3ครับพาวเวลเน็ตเป็ดครับผมไม่ได้ออกเสียงผิดนะเน็ตเป็ดแต่ว่าสมัยก่อนเขาเรียกเน็ตเป็ดครับแต่ แฟนบอลสมัยนี้อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่สมัยก่อนเล่นวินนิ่งจะบอกเน็ตเป็ดเน็ตเป็ดนะ3-0ครับท่านผู้ชมจากพาวเวลเน็ตเป็ดยังครับยังไม่ยอมแพ้ครับคุณเตะฟอรันพลิกแล้วยิงยังติดเซฟดอนนารุม่าครับโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับแม่ยังไม่ได้ประตูตีใครแตกครับคุณเตะต้องพยายามต่อไปครับบ็อกบาจังหวะเตะมุมจะมีลูกสูตรหรือเปล่าครับถ้าแบบนี้ไม่มีครับโยนเข้าไปตรงกลางแล้วมาลองซากเคลียร์ไม่ขาดครับยังได้อยู่ที่ฟิลิกซ์บอลนี่เลยไปหมดเลยนะฮะแถว2มีใครครับอาร์บามาตรงกลางดีกว่าครับรายการได้บอลโอ้โหจ่ายยัดเข้าไปยังแฉลบเมสซี่ครับยังได้อยู่ฮะแย่ขาส่งมาให้บ็อกบาบ็อกบาตวัดมาให้กับฟานเวเทนได้พลิกครับท่านผู้ชมแล้วได้ยิงด้วยโอ้โหไม่เข้ากรอบครับแม่จังหวะนี้ตัวประกอบเป็นคามาร่านะฮะฟานไดไม่ใช่ฟานไดนะครับก็เอาชนะคามาร่าไปได้นะครับฟานเวเทนแต่ว่ายิงยังไม่ตรงกรอบครับท่านผู้ชมแหมวางเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอ้าแล้วจ่ายไม่ดีครับกับกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนคุณเดียจะกดดันหรือเปล่าท่านผู้ชมกับกลายเป็นว่าคนที่นำอยู่โดนบุกครับตอนนี้ตวัดเข้าไปด้านในฉลับนิดนึงครับยังได้ลูกเตะมุมครับอย่างน้อยต้องยิงคืนมาสัก1ลูกก่อนนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะลำบากไปมากกว่านี้นะฮะถ้าเวลาลดลงไปเรื่อยๆแล้วสกอร์ยังห่างอยู่อย่างน้อยต้องยิงสัก1ลูกก่อนครับ
เปลี่ยนเท้าซ้ายของอัลบาดีกว่าครับโยนเข้าไปด้านในเชาฟิลิกโถมมาไม่ได้มงครับแถว2ยังมีบุสเกตครับมงชงเข้ามาด้านในแล้วยังได้อยู่ที่รายการตวัดมาสั้นๆมันหาตัวบรรจงยิงไม่ได้ครับแต่ที่ระวังต้องระวังโดนสวนกลับครับไหลไปยังดีที่ฉลับนะฮะแม่วาลานยืนตำแหน่งได้ดีครับแม่ถ้าโดนอีกลูกนึงเนี่ยลำบากสุดๆนะฮะตอนนี้ก็ลำบากแล้วครับ3ลูกยังพยายามกันต่อไปครับฟาร์มเทนได้ฉลับนิดนึงครับไม่ถึงอ้าวแล้วกุนเดโยนยาวครับเกือบไปครับต้องระวังจังหวะสวนด้วยนะครับบุกอยู่ดีๆต้องระวังจังหวะสวนให้ดีนะฮะตอนนี้ต้องการสกอร์ไว้ก่อนครับหมายครั้งหนึ่งครับฟอรันฟานบัตเทนได้หรือเปล่าครับมันแบบกำกึ่งๆจะได้ยิงก็ไม่ได้ยิงนะครับฟานบัตเทนยังไม่ได้ครับลูกแรกของคุณเตครับโอ้โหแล้วคุณเดจะทำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับเมสซี่พลิกตวัดมาให้กับเอ็มบัปเป้รอจังหวะพลิกมาด้านซ้ายแล้วลงครับท่านผู้ชมยิงด้วยซ้ายโหยังปิดเซฟแค่สักเก้นมายังช่วยไว้ได้ครับคือถ้าโดนลูกที่4เนี่ยลำบากสุดๆนะฮะท่านผู้ชม3ลูกเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะถ้าลูกที่4เนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องเดี๋ยวพักหายใจหายคอนิดนึงครับให้ผมพักด้วยครับท่านผู้ชมรูปเกมเนี่ยถึงแม้ว่าสกอร์จะ 3-0 นะฮะแต่ว่าจังหวะบุกของคุณเตก็พยายามอย่างเต็มที่นะฮะตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับกับเวลาที่เหลืออยู่เพราะว่า3ลูกเนี่ยแล้วเวลามันลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหลุ้นเหมือนกันนะครับมาดูจังหวะลูกเตะมุมของคุณเดครับโยฮันครับครับถูกถอดออกไปครับส่งโรมาริโอลงมาเอ็มบัปเป้ก็ถูกถอดออกไปครับส่งไมเคิลโดเวนครับโยนเข้าไปตรงกลางระบุงโอ้โหเต็มหน้าผากเต็มศีรษะท่านผู้ชม 4-0 ครับจากไมเคิลโดเวนโอ้นี่เพิ่งลงมาสัมผัสแรกนะครับสัมผัสแรกไม่ใช่เท้าครับเป็นหน้าผากครับแล้วเต็มหัวเลยครับท่านผู้ชม 4-0 โอ้โหซุปเปอร์ซับครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วได้จังหวะเลยครับเหมือนจะเสียศูนย์ไปเลยหรือเปล่าครับหลายแทงมาให้กับเฟบิโก้แล้วครับหลุดไปพลิกแล้วยิงโอ้โหลูกที่2ของโอเว่นครับลูกที่5ของวูนเดโอ้โหนี่เพิ่งลงมานะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยหรือเปล่า2ลูกไปแล้วครับไมเคิลโอเว่นเฟบิโก้ครับเจ้าหนูโอ้โหภาพการต่อจิ๊กซอในวัยเด็กภาพของไมเคิลโอเว่นนี่ลอยมาในหัวเลยครับท่านชมผมเคยต่อจิ๊กซอเมื่อตอนผมอายุเท่าไหร่อ่ะ10กว่านะฮะดูครับพลิกแล้วแต่งยิงด้วยขวาครับท่านชมโอ้โหมีแค่2โอกาสแล้ว2โอกาสนั้นเป็นประตูทั้ง2ครับโอ้โหเสียศูนย์ไปเลยครับคุณเตสไลด์ก็ไม่ทันแล้วครับแทงหลุดเลยครับจังหวะนี้ไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้5ลูกครับโอ้โหเหลือเวลา20นาทีครับกับกลายเป็นจะเอาคืนได้บ้างนะครับแต่ว่าเสียเบิ้ลไปใหญ่เลยฮะยกไมค์แล้วครับไมเคิลโนเวนถึงหรือเปล่าครับต้องโหมงเคียวไปก่อนครับแทสเซเกนวันนี้พุนเลย5ลูกดูมาถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารูปเกมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือจังหวะจบเนี่ยนะท่านผู้ชมสิ่งที่วัดการแพ้ชนะก็คือจังหวะจบแล้วก็สกอร์นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนจะเสียศูนย์ไปเลยหรือเปล่าครับคุณเตเริ่มจะแผ่วลงแล้วครับในขณะที่ตรงกันข้ามครับคุณเดก็เล่นสบายขึ้นสุดๆครับตอนนี้อ่ะอย่างน้อยเอาคืนให้ได้สักลูกครับคุณเตได้หรือเปล่าครับเลวานลงมาใหม่ด้วยนะครับเอาละครับโดนไมเคิลเว่นครับพลิกรอจังหวะฮะโอ้โหโดนประกบ3คนครับไม่รอดครับเหลือ10นาทีครับตอนนี้เสียบอลอีกแล้วครับคุณเตโอ้โหเสียศูนย์ไปเลยจริงครับกลับมาวิงก้ามาที่เวียร่าครับเมสซี่เบิร์นครับเป็นจังหวะได้เปรียบครับโรมาริโอมาให้กับไมเคิลเว่นครับติดสกิเนียเอาละฮะทำเกมลุกขึ้นมาบ้างครับโรเบิร์ตเดวิลสกี้มาที่ฟานบัตเทนครับแล้วนั่นแหละครับเสียบอลไปแล้วครับมาอีกแล้วครับเมสซี่งัดมาให้กับไมเคิลโอเว่นครับเอาบอลลงได้สวยแล้วตวัดเข้าไปด้านในด้วยซ้ายครับมงเคลียร์มาแล้วเมสซี่ยิงลูกนี้ติดเซฟทันสักเก้นเอ้าแล้วบอลยังไม่ออกครับเคลียร์ไปแบบนี้เคลียร์แบบนี้ก็มีเสียวครับอย่างดีที่เอ้าจ่ายขึ้นบอลไม่ดีครับท่านผู้ชมจะโดนอีกหรือเปล่าครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับเมสซี่มาให้กับเอ็มบัปเป้ครับโอเว่นเป็นจังหวะได้เปรียบแล้วเกมหยุดหรือเปล่าต้องหยุดครับพอไม่ได้จังหวะเล่นต่อก็ต้องหยุดครับแล้วเป็นระยะที่อันตรายสุดๆครับท่านผู้ชมโอ้โหจะโดนถึง6หรือเปล่าครับเนี่ยคุณเตเป็นเท้าซ้ายของเมสซี่ครับเมสซี่เล็งแล้วตาซ้ายปั่นตรงนี้ไปติดกำแพงครับยังครับยังไม่ได้ลูกที่6แล้วบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณเตโอ้โหวันนี้หนักจริงๆครับเน็ตเวทเสียบอลให้กับมูลเลอร์ไปฮะเอาละครับอย่างน้อยเอามาได้สัก1ลูกก็ยังดีครับบ็อกบาไปดวลกับเซนติอ้าวเหมือนจะ
เสียศูนย์แล้วกลับไม่กลับมาแล้วนะครับคุณเตโอ้โอ้เป็นใครก็คงเป็นแบบนั้นแหละฮะท่านผู้ชมแล้วทดเวลา3นาทีครับเอาคุณทุ่มเทสุดๆครับคาฟูมาทุ่มเทท้ายเกมสุดยอดผมนึกถึงฟิวโจนเลยครับลูกเตะมุมพับโจนเข้าไปขึ้นโค้งโอ้ยเสียต้นได้ครับโอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกของตัวสำรองอย่างไมเคิลโนเว่นเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหนี่เป็นตัวสำรองลงมาช่วงท้ายเกมยิงไป3ลูกครับมง2ลูกด้วยนะโอ้โหจากลูกเตะมุม2ลูกเลยครับ6ลูกครับวันนี้รอบรองชนะเลิศเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหไปแล้วไปเลยครับคุณเตแล้วคุณเดไปแล้วก็ไม่รอเหมือนกันครับท่านผู้ชมโอ้โห6ลูกครับท่านผู้ชมหมดหรือยังหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหรอบรองชนะเลิศนะครับก็เป็นฝั่งของคุณเดนะฮะเอาชนะคุณเตไปได้ 6-0 นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอผู้ชนะระหว่างคุณบอลโจวี่นะครับพบกับคุณมังเดอะก็อดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ